เนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นจากกระบวนการสั่งไม่ใช่มาสั่งซ้ายหันขวาหันเดินหยุดนะคะแล้ววินัยจะเกิดขึ้นอาจารย์มองอย่างนี้อาจารย์มองว่าการมีสิทธิเหนือร่างกายมีผลทางจิตวิทยาเป็นออโต้ไพลอตทำตามกันไปนั่นก็คือสิ่งที่โรงเรียนไทยทำนะคะคือพยายามไปควบคุมสิทธิเหนือร่างกายของเด็กวิธีที่จะสร้างระเบียบวินัยนะคะครูไทยต้องปรับทัศนคติให้มีการสื่อสารสองทางมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนดีกว่าการสื่อสารทางเดียวจะต้องเปลี่ยนบทบาทของคนถ่ายทอดนะคะเป็นบทบาทที่ทำให้เด็กรู้จักขวัญขวายวินัยที่เป็นปกติจะต้องมาจากจิตสำนึกนะคะซึ่งไม่สามารถปลูกฝังด้วยการจับเด็กมาเข้าแถวเรียงกันไม่สามารถปลูกฝังด้วยการสั่งซ้ายหันขวาหันนะคะวินัยที่มาจากสำนึกนะคะเป็นการค่อยๆปลูกฝังเป็นการค่อยๆนะคะสอนความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองสอนความรับผิดชอบที่มีต่อผู้อื่นสอนการเคารพสิทธิของผู้อื่นและรู้จักว่าเสรีภาพของตัวเองอยู่ที่ไหนนี่คือวินัยที่แท้จริงฉะนั้นวินัยที่แท้จริงนะคะจะต้องสามารถตัดสินใจได้เองขอย้ำนะคะโรงเรียนไทยชอบคิดว่าวินัยที่แท้จริงต้องทำตามคำสั่งแต่วินัยนะคะตามหลักสากลจะต้องเป็นการที่สามารถใช้วิจารณญาณของตัวเองตัดสินใจได้ว่าตัวเองควรปฏิบัติอย่างไรนะคะสามารถพิจารณาความเหมาะสมในพฤติกรรมของตนเองการบังคับจะสามารถสร้างวินัยได้แค่พื้นผิวเท่านั้นเพราะว่าทำเพราะกลัวนะคะไม่ได้ทำเพราะจิตสำนึกขอบคุณที่ติดตามชมคลิปรายการ Interview ทางช่อง YouTube ของ Voice TV แต่สำหรับคลิปรายการตัวเต็มนะคะคุณผู้ชมคลิกไปที่ลิงก์ด้านข้างได้เลยค่ะ